สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้ดูกันในเกมเบอร์เซอร์ก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กันที่ป้ายดีใหม่นะครับเซิร์ฟ700นะฮะก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะตามเกมและชมผ่านส่วนของเพลย์ลิสต์เบอร์เซอร์ก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสมัครช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับผมอีกช่องหนึ่งคือการกดซูเปอร์แทนของคุณใต้คลิปองต่างก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะสำหรับใน EP นี้ผมแม่บ้านก่อนเลยอันดับแรกนะฮะผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดภาคเรียนกันแล้วนะครับผมน้องๆก็ตั้งใจเรียนกันด้วยเหมือนเดิมนะฮะผมพูดเสมอนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะผมลงคลิปเยอะอยู่ถ้าวางตัวไหนก็ดูตอนนั้นได้เลยนะฮะมาก็ช่วงนี้ก็มีเกมใหม่ลงด้วยผมทำ The Baby Yellow นะครับเป็นเกมผีนะผีเด็กอะสักอย่างอะพอเล่นไปเล่นมาก็สนุกอยู่นะมันดูลึกลับดิคือถามว่ามันน่ากลัวไหมมันไม่ได้น่ากลัวมากแต่มันดูแปลกใหม่ดิผมก็ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้ไงแล้วก็มีทำ Final Fantasy นะครับเป็น2เกมนะผมจะทำเกมเก่าเกมหนึ่งแล้วก็เกมใหม่เกมหนึ่งเพิ่มเข้ามานะครับผมรวมกับเกมโปเกมอนเราเนาะให้ผมขอซื้อไอเทมในร้านลึกลับก่อนนะฮะมาถึงเนี่ยให้ซื้อก่อนนะพอกิจกรรมเด้งมาปุ๊บให้ซื้อก่อนแล้วก็สู้นะครับเดี๋ยวสู้เสร็จก็ซื้ออีกรอบหนึ่งเพราะว่าไอเทมมันจะเด้งเข้าไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมแล้วก็ซื้อใหม่โอเคผมออโต้เลยแล้วกันจะดูซิว่าวันนี้จบที่ชั้นที่เท่าไหร่เนาะไม่รู้จะมีโอกาสได้เล่นเองหรือเปล่าน่าจะได้60ก็60 70ด่านก็ถือว่าโอเคนะกับพลังแค่6ล้านนะครับแรกๆก็ประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้ผ่านมาแล้ว50ด่านนะครับก็ยังไม่มีใครเสียพลังนะเอ้ยโอ้โหตายเลยไม่ใช่เสียพลังเดียวครับตายเลยครับโอ้มีทุกเกราะไปก่อนเพื่อเลยนะฮะโอเคโอ้โหสายวันนี้จะจบได้ไม่กี่ด่านนะปกติไม่ตายด่าน50นะผมจะไปด้องประมาณด่าน60กว่านะมาวันนี้มันจบที่50เองวะ50ก็มีตายแล้วอ่ะโอเคตอนนี้70แล้วนะครับตอนนี้เหลือตัวละครไม่เยอะแล้วนะฮะลองดูแล้วกันว่า71เนี่ยไปต่อได้กี่ด่านโอ้โหตัวแรกตายเลยอ่ะจบแล้วเหลือยูโนวาตัวเดียวโดนสอยก่อนแน่74แล้วเว้ย75ครับโอเคเลยนะฮะ75ด่าน76น่าจะจบแล้วแหละที่76ใช่หรือไม่ใช่ครับโอเคก็จบที่76ด่านนะฮะก็ดีนะ76ถึง80ก็ไม่ได้น่าเกลียดอ่ะซื้อต่อเลยนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าผมใช้ตัวไหนในโค้ดเด็ดในสนามรบบ้างเนี่ยผมก็พยายามซื้อตัวที่มันแพงๆไปก่อนเพราะว่าไอ้ที่ราคาถูกๆจะเป็น ability แถวเดียวถ้าราคา 2-300 เนี่ยมันจะเป็น ability 2แถวแล้วก็ตัวแรเลยนะหลักพันเนี่ยมันจะมี ability 3แถวนะครับมันก็จะอัปเกรดได้ค่อนข้างดีกว่านะแล้วผมเปิดสีเปิดอะไรหมดแล้วไงเดี๋ยวผมขอลองเล่นพันธไมตรีดูนะฮะ620คะแนนนะฮะโอ้ย521เลยเนี่ยโอ้โหเปิดมาวันนี้ก็ไม่ดีแล้วนะฮะโอ้โหเจอแต่ตัวมันจับไม่ค่อยแมทเลยว่ะพอทีผมไปจับสู้กับโปเกมอนที่พลังน้อยกว่าเขาก็น้อยกว่าเราแค่นิดเดียวนะแต่นี่คือโหเราไปจับเจอคนอื่นเขานี่คือคะแนนมันห่างกันเป็น10เท่าอ่ะนะฮะใครไปสู้ได้เนาะพูดถึงนะจับคู่ไม่ค่อยแมทโอ้โหตาย2รอบติดแล้วนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาดีนะครับ2รอบติดนะครับผมนี่ก็มาสเตอร์280ครับเหนือกว่าเราประมาณ3เท่าอ่ะพลังโอ้โห15ล้านกับ5ล้านโอ้โหนี่25ล้านโหนี่หนักกว่าเมื่อกี้โอ้โหพลังรวม25ล้านของผม4ล้าน8ตายหมดไปแล้ว30คะแนนโอ้คะแนนต่ำกว่าเลยอ่ะนะครับอ่ะสักรอบหนึ่งแพ้รอบนี้ไม่เป็นไรนะครับสามที่ติดนี่คือต้องหยุดก่อนนะไอ้เดี๋ยวหมดเกมนี้ผมหยุดก่อนเลยนะครับล้างไม่ดีนะฮะไม่เวิร์กนะครับ
โอ้โหแพ้สามเกมติดอะแบบสู้ไม่ได้นะฮะนี่แหละนี่คือพันธไมตรีนะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะสงสัยผมต้องผันตัวไปเล่นสหพันธ์บ้างแล้วผมเล่นสหพันธ์น้อยมากเลยฮะสหพันธ์เนี่ยจริงๆถ้าเกิดผมเล่นจริงๆนี่คือไประดับกลางหนึ่งได้เลยนะแต่ผมจะจบที่กลาง3ทุกซีซั่นเลยแล้วมันก็จะเด้งกลับไปที่ทั่วไป1อย่างนี้ตลอดนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นข้ามเซิร์ฟกันก็ได้นะครับ600แล้วครับในเมื่อมันยังลงไม่ได้ครับผมปล่อยไปก่อนแล้วกันข้ามเซิร์ฟกันเลยนะครับก็พยายามเล่นให้ได้หมดทุกด่านนะครับแล้วก็ช่วยเหลือครบทุกครั้งนะครับมันจะได้กล่องค่อนข้างดีนะครับเอาเปิดรับของได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไปลุ้นนะครับโดนัทแต่เอาถุงทองอะได้เยอะนะฮะจากกิจกรรมตรงนี้นะฮะมาเจ็ดมาโอเคทีหนึ่งมายอดเยี่ยมเสมอผ่านใบแม็ก12ใบนะถือว่าคุ้มอยู่ทุนนี้ก็มีกิจใบแม็กด้วยนะฮะใครที่อยากได้ใบแม็กมาอยากใส่ฟ้าก็มาจัดกันได้อ่ะเสริม700แล้วก็ยังคงเล่นต่อไปเล่นทุกวันนะฮะผมก็จะลงให้ทุกวันแหละถึงยอดดูมันจะน้อยลงก็เหอะก็เล่นลงไปก่อนนะครับก็งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะถ้าถึงจุดๆนึงแล้วมันก็ต้องเอาออกนะฮะก็คือผมอาจจะไม่เล่นต่อก็ว่าค่อยว่ากันทีนึงตอนนี้มันยังดันพลังได้อยู่นะครับก็ดันไปเรื่อยๆขนาด626ผมไม่เล่นถึงพลัง12ล้านผมก็หยุดเลยอ่ะเพราะว่ามันอิ่มตัวไงอันนี้มันเพิ่งจะ6ล้านเองตั้งครึ่งนึงนะครับยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะนะครับสำหรับ700แต่ว่าผมเป็นคนตัดสินใจเองอะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะก็ดูจากสถิติต่างๆได้นะครับผมจะใช้สถิติเป็นตัวกำหนดแล้วกันถ้าเกิดมันจะหักดิบก็หักดิบเลยนะครับผมไม่ซีเรียสครับเราไปเริ่มใหม่กันได้นะครับต่อให้ผมไม่เล่นโปเกสก้าแล้วผมไปเล่นเกมอื่นผมก็ต้องเริ่มใหม่อยู่ดีนะฮะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็ความตั้งใจก็คือผมอยากทำเป็นวาไรตี้เกมอยู่แล้วเกมที่มีมากมายหลายเกมในช่องนี้นะครับไม่ได้เจาะจงนะแต่ส่วนตัวชอบโปเกมอนอยู่แล้วนะครับเล่นได้ทุกอย่างนะครับของโปเกมอนเกมอะไรก็ได้นะครับจากออนไลน์หรือจะเป็นเนื้อเรื่องได้หมดนะครับตัวนี้ซีรีส์โปเกมอน X กับโปเกมอน Hasgos Nuzlocke ก็กำลังจะกลับมาทำต่อนะครับก็อย่างผมบอกก็เดี๋ยวขอจบเคลียร์ The Baby Yellow ก่อนนะครับมาจะทำเพิ่มนะครับให้จบๆไปเป็นซีรีส์ไปเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมเหลือว่างคลิปหนึ่งไงเอา731ออกใช่ไหม731นี่คือจะลงคลิปสุดท้ายก็ตอนที่ได้โฮโอเนาะน่าจะอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่เกิน 3-4 วันนะฮะก็จะปิด EP 731กันอย่างสมบูรณ์นะฮะโอเคนะครับไดมอนด์นะครับมาลุยด่านไดมอนด์กันต่อนะก็จะเหลือว่างช่วงหลัง 3 ทุ่มคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปกลางคืนเดี๋ยวจะหาเกมใหม่ๆมาเล่นสักเกมหนึ่งก็จะลงเกมใหม่ตอนกลางคืนดีกว่านะเพราะตอนบ่ายสามเนี่ยผมจะลงเกมเก่าแล้วก็พวกแนะนำเกมมือถือออกใหม่อะไรเงี้ยจะลงช่วงบ่ายสามช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงเนี่ยจะเป็นโปสก้านะครับช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นพวกรีวิวต่างๆกิจกรรมเทคนิคการเล่นตอนเที่ยงเนี่ยจะเป็นพวกวิเคราะห์ไอดีกับขายไอดีนะฮะเพราะว่ามันมีเวลานิดเดียวไงพวกคลิปนั้นมันใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมส่วนบ่ายสามก็จะลงพวกเกมเก่าเกมมือถือก็เก่าเกมพีซีก็เก่าอะไรเงี้ยเกมเก่ามาเล่าใหม่อะไรเงี้ยผมจะลงช่วงบ่ายสามตอนนี้ก็ทำ Final Fantasy 9อยู่นะครับกับรีวิวเกมมือถืออะไรเงี้ยนะฮะช่วงเย็นนะครับเราก็มาพบกับป้ายดีใหม่ของเรานะครับเป็นซีรีส์ยาวนะกลางคืนก็จะเป็นเกมใหม่นะฮะแต่ไม่รู้เป็น PC หรือมือถือแต่เป็นเกมใหม่แน่นอนตอนนี้เล่น Baby Yellow อยู่นะฮะก็ฝากติดตามด้วย EP ที่2แล้วนะครับโอเคตอนแรกไม่ได้กะจะเล่น Baby Yellow นะฮะแต่ว่าผมรู้สึกมันก็สนุกดีนะ
ก็เลยเล่นต่อแต่ว่าไม่ได้แจ้งในแถบชุมชนนะฮะปกติผมจะแจ้งนะแต่ว่ารอบนี้ผมเล่นเพลินๆผมก็ลงไปเรื่อยนะฮะเอาโอเคจบแล้วมั้งด่านสุดท้ายแล้วเนี่ยก็รอเวลานะครับเขาคูลดาวน์นานเกินนะฮะดูดิยังไม่จบสักทีจัดมาจัดมานะครับอย่าช้านะครับผมให้ไวให้ว่องสักนิดหนึ่งนะครับตับเขาให้ครับเออไปอ่ะช่วยเหลือไปเรียบร้อยนะครับได้กล่องอ่ะจัดไปกล่องแรกนะครับอาดามิราดนะครับผมมิราดเนี่ยมีใต้ดินนะครับกระดกลิ้นด้วยเอามานะครับเล่นให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันของดีนะครับใครเล่นกี่ไอดีนะครับแนะนำให้มาเล่นให้หมดนะเออระยะเวลาในการเล่นตั้ง4ชั่วโมงนะฮะคุณจะมี 2-3 ไอดีคุณก็แบ่งมาเล่นหน่อยนึงเล่นทีมข้ามเซิร์ฟจริงๆเนี่ยไอดีหนึ่งไม่น่าจะเกิน30นาทีอะเต็มที่ก็15นาทีน่าจะผ่านแล้วล่ะไม่น่ามีปัญหานะสำหรับไคโอก้าด่านนี้ปึ้งเรียบร้อยครับอ่ะโอเคก็เกือบหมดอะแทบจะทุกด่านแล้วเนี่ยเล่นมาวันนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ไปลุยกันต่อนะครับก็เล่นมาหมดทุกอย่างนะไอ้เคียวเป่าก่อนโอ้โหผมเสียดายผมไม่ได้รีเพชรผมลืมรีกัดหลอดไปนะครับเมื่อวานเสียดายมากวันนี้แถมให้สักหน่อยไหมโอ้โหออกร้อยเดียวเหรอเอาดีเออได้2ก็ยังดีวะอ่ะมาไม่เป็นไรเชื่อมันนะครับเรื่องธรรมดาสิวๆนะครับผมไปโอเคซื้อหมดอ่ะซื้อทุกอย่างอ่ะโอเคครับไปลุยกันต่อนะฮะโอ้ยดีก่อนอ๋อชัยเพชรใช่ไหมเฮ้ยวันนี้ผมชัยเพชรไปถึง 1,000 นึงเลยเหรอเอาดีชัยเพชรตอนไหนวะเออไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้เลยผมชัยเพชรไปตอนไหนอ่ะอันนี้โอ้ยผมยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเอาแล้ววันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยอ่ะโอเคครบแล้วนะครับสปีดได้900หน่วยเต็มๆเลยนะสำหรับในเทคโนโลยีทีมนะครับตรงนี้ครับตรงเทคไอ้ตรงบ้านยูเนี่ยนตรงนี้นะอ่ะโอเคนะครับตามสภาพแหละเท่าที่เห็นเนาะอ่ะโอเคก็ EP แล้วก็ได้ผ่านด่านสำรวจมิลาดไปเนาะคราวนี้เนี่ยอาจจะต้องไปหาลูคาริโอมาเล่นแล้วล่ะก็ลูคาริโอก็หาได้จากเศษชิป800เนาะเอาไปแลกแต่ว่าผมก็จะเก็บเศษชิปครบ 5,000 ดิผมจะไปทำสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ไงเอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยคิดหนักเหมือนกันแต่ว่าได้มาก็ต้องมาปั้นอีกนะก็ไม่รู้จะเก่งจะผ่านด่านเลยไหมอะไรเงี้ยมันก็50-50เหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวขนส่งเพิ่มอีกเท่าทีนึงมาอ๋อหมดแล้วเหรออะไรวะเนี่ยหมดเร็วจังวะอ่ะร้านค้าครับเดี๋ยวผมซื้อไว้ก่อนแล้วกันนี่ซื้อไว้เลยนี่ซื้อทิ้งไว้ดิรอหน่อยครับอีกทีนึงตึงก็โอเคอ่ะไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับตรงนี้ทีก็แล้วก็ซัดด่านสำรวจซะยาวเลยนะฮะปาไป40นาทีได้นะครับตรงนี้อ่ะก็อัปเกรดกันเนาะอัปมิวอัปไลเรียบร้อยออกเดินป่าครับอันนี้ก็กดรัวๆได้เลยเนี่ยพลัง6ล้านนะครับแต่ผมยังคงไม่กล้าสู้อ่ะมันเลยเก่งเกินไปสำหรับผมนะอ่ะโอเคก็พอได้อยู่อ้าวนี่ไงมีนั่นขึ้นมาเด้งขึ้นมานะครับเราเข้าไปบูต่อตอนนี้นะครับในส่วนของอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่ฟาร์มกิลกิลเอ้ยโถเอ้ยนี่ไงรับพลังกายก็ได้แล้วก็รับพลังกายตรงนี้ด้วยนะครับตึ้งตึ้งตึ้งระดับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนแล้วผมจำไม่ได้22เหรออยู่ที่22ของเซิร์ฟอ่ะเนี่ยเทคกิลครับเทคกิลเนี่ยเดี๋ยวอัปเกรดกันหน่อยนึงเฮ้ยผมเรียกบอสกิลออกมาไหมเรียกบอสกิลมาเข้าไปตีบอสกิลกันเล่นๆมาอันนี้จะเป็นจุดที่หาทองแล้วก็หาแต้มนะฮะเอาไปอัพเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนาะน่าจะจบแล้วมั้งโอเคได้2.9 หรือ3 ล้านเมื่อกี้
มันเป็นแต้มกิลกลุ่มครับมีอยู่ตั้งแสนกว่าใช้แล้วมันจะได้กิลส่วนตัวไอ้คุณอุปการกิลอะไรสักอย่างเอามาอัปเกรดเทคโนโลยีกิลได้นะครับอ่ะไปครับอันนี้ก็เหมือนกันผมเล่นให้หมดอะนะครับเนี่ยมันจะได้คุณอะไรวะกิลส่วนตัวปะถ้าจำผิดนะผมก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ตอนนั้นจำได้เพราะที่เล่นบ่อยๆก็คือตอนที่ทองมันไม่พอครับผมก็จะเล่นตรงนี้พอผมมีทองครบผมก็ไม่ค่อยได้เล่นสู้บอสกิลสักเท่าไหร่นะอ่ะไปมันเหลืออีก2ตัวเนาะมันมีเรซิลัมกับอาซิอุสผมก็เล่นลุยเลยบู๊เลยนะครับบู๊เลยลุยเลยครับไม่ต้องสนใจฮะวันนี้พันธไมตรีก็แห้วครับโอ้สเตอร์แบบมาสเตอร์500 600ตลอดนะครับสู้ไม่ไหวเดี๋ยวดูสหพันธ์แทนแล้วกันประเด็นคือผ่านด่านผจญภัยผมยังไม่ได้เช็คนะว่าผ่านได้ไหมเมื่อรอบก่อนเล่นไปหน่อยนึงแล้วมันติดอยู่เนาะแต่ว่าพลังมันก็ไม่ได้เพิ่มมาจากเดิมเยอะเท่าไหร่นะไปเล่นมันจะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราไปรับของที่ซองจดหมายกันเราเล่นตีครบแล้วนะโอเคเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยปะก็พอได้อยู่นะตอนแรกมันมีเท่าไหร่ผมก็ขอดูนะขอเช็คหน่อย5799 5799หรอมันเพิ่มมาวะผมก็ไม่แน่ใจนะ5799เนี่ยเพิ่มเป็น9799แล้วเพิ่มมา 4,000 นะก็สามารถอัปเกรดได้เลยนะผมก็จะอัพสปีดเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้อ่ะก็มาไล่ทำได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ให้พลังอยู่นะครับต่อนะครับลำดับถัดไปนะฮะก็ไปดูกันต่อเลยนะฮะสำหรับแลกแสงนี่ผมอยากจะรีมากเลยอะถ้าเกิดผมรีผมจะมีโอกาสได้ลิซาดอนไหม ถามว่าเอามาทำไมนะนะถูกไหมเอามาทำไมวะเราไม่ได้เล่นแล้วใช่ไหมตัวนี้เอาผมรีเล่นสักหน่อยนึงผมอยากรีจริงๆเอาเพชรที่รีไปซื้อสติกเกอร์นั่นเดี๋ยวไอ้เศษชิปเดี๋ยวไหมโอ้โหไม่มีเลยนะแห้วกินเหมือนเดิมนะครับจริงๆเลยอ่ะโอเคก็ขอดูด่านประจนภัยหน่อยนะไหวแน่ไหวไหมเนาะด่านเนี้ยไหวไหมเนาะเดี๋ยวจะลองมาสู้ดูนะแต่ว่าขอผ่านตรงนี้แป๊บนึงนะครับมาออโต้ไปเลยด้วย9ล้านกว่าก็พอสู้ได้นะครับตรงนี้ออโต้เอาแต้มไปอัพโรตอมเนาะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยตัวที่เขาจัดเนี่ยตลกดีว่ะโอเคครับไปเล่นหมดอื่นกันต่อเนาะด่านสำรวจเหรอด่านสำรวจเนี่ยถ้าเป็นปลุกพวังเนี่ยผมไม่มีเก่งโกงะอันนี้นะครับวิกฤตการเนี่ยนักรบออร่าเนี่ยผมขาดลูคาริโอนะอันนี้ขาดเรคอซ่ากับดีออกซี่อันนี้ขาดโอ้โหขาดเยอะเลยนะครับงั้นเดี๋ยวกวาดล้างแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าโอเคตรงนี้พอได้อยู่นะฮะเพราะว่ายังตัวละครยังไม่ครบมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะฮะรับคะแนนกัน33นะพรุ่งนี้น่าจะหลุดแล้วล่ะอุ้ยเหนียวแน่นมากๆนะครับไอทีมที่เราโอ้นี่หลุดไปแล้วหนึ่งนะหลุดก็สู้เลยครับรออะไรเขาไปสู้ได้เลยนะครับเสร็จนี้อีกผมจะลองผ่านด่านก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผ่านด่านไม่ได้ผมจะลงสาพันต่อว่าทำไมตีวันนี้ล้มเหลวอ่ะไปนะครับตรงนี้ก็ได้อยู่นะครับโอ้ดินก็หลุดตัวเนี้ยเอาดีหลุดดินอีกอ่ะโอ้ตายตายตายอ่ะเอาใหม่ไม่เป็นไรช่างมันหลุดดินก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวหาทางเอานะครับหล่ออะตอมชื่ออ่ะเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับค่อนข้างโดนแล้วค่อนข้างสั่นเลยนะครับตัวนี้ไฟผีโอเคเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้
ก็ครบถ้วนอยู่นะครับ115นะครับขนส่งผมไม่ได้ขนส่งหรอดีๆผมว่าขนส่งไปแล้วไม่ใช่หรอวะว่ามันเกินเวลาแน่ๆเลยเซ็งเลยลืมเล่นลืมดูเวลาแกมาใช้เวลาไม่น่าจะเกิน10นาทีเนี่ยเมื่อกี้มันเสียเวลาที่เราไปพูดเรื่องกิลกันเยอะนะครับแต่ก็อยากจะลงให้ดูเฉยไปนะครับอย่าหยุดอย่าหยุดนิ่งนะอย่าหยุดเติบโตมาปลูกเบอร์รี่ก็ได้ครับเบอร์รี่ก็มีประโยชน์นะฮะนี่โตหมดทุกต้นเลยครับโอ้แม่ปลูกแม่ให้หมดทุกตัวต้นปลูกให้หมดปลูกไปดีปลูกไปดีปลูกแม่เลยครับปลูกไปดีพอดีว่าเมล็ดผมเยอะว่ะพอดีว่าเมล็ดมันเยอะทำไงได้ครับไปโอเค87 87 87โอเคยังไม่เต็มนะแต่ก็จะเก็บเติมต่อไปต่อมาครับถ้ามันตรานะครับเล่นสักหน่อยแล้วกันมันมี7ใบอยู่อันนึงนะครับจะเป็นด่านอะไรก็ไม่รู้อะเขตทะเลทรายปะเลเวล4แล้วนะเอ้ยทะเลทรายเลเวล4แล้วเว้ยสู้เลยนะฮะทะเลทรายเลเวล4นะฮะก็เหมือนเดิมครับแน่นอนเลยทีเดียวทีมนี้แหละทีมหากินประจำวันเรามาดิครับใครอยากจะห้าวก็เข้ามานะครับอยากจะห้าวก็เข้ามาตุ้มทีนึงครับเอ้ยเวรกรรมแล้วเราไปใช้สกิลเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลก๊อปปี้แล้วอ่ะโอเคครับครับโซไปแล้ว1ฮะโซโลอาร์คไปแล้ว2ยังมียังมีกำลังจะตามไปครับเอ้าเดี๋ยวก่อนไม่ได้นี่หว่าผมต้องกดไปที่ตัวละครก่อนนี่ยลาโดนไปดิกลัวที่ไหนครับเว็บ2มาเลยนะครับใครก็ได้นะครับที่เก่งโดนครับจัดดาเมจให้ผมทีนี่เนี่ยโอ้เวนกรรมดีครับเอ้าทำลายยามียามีอย่ามีโอ้โหไม่หลบได้ครับแต่ตรงนี้น่าไม่น่าจะหลบได้นะมาดิกลัวอะไรอ่ะฟูลทีมมืดว่างั้นจะบอกว่าตัวเองเป็นฟูลทีมมืดว่างั้นใช่ไหมเอาให้อยู่แล้วกันนะครับเอาให้อยู่เอาให้อยู่บอกแค่นี้เลยว่าเอาให้อยู่เรียบร้อยครับสำหรับตรงนี้ใสๆกลิ้งมาโหมาโอ้โหไม่ตายเว้ยโอเคผมไม่รอดด้วยเจอแหวเจอแถมไปแถมไปอีกหนึ่งโอ้โหยังเหนียวอยู่ยังคงอยู่ยังคงอยู่ครับท่านนี่อ่ะลงไปดีครับท่านโดนครับแน่เหนียวเหรอได้ข่าวว่าเหนียวเรียบร้อยครับนะก็ใช้ได้นะไม่ได้มีอะไรยากตรงนี้เรซายเวล4ผมล้างเลยแล้วกันนะฮะไม่เปลืองใบเว้ยเอ้ยจะได้ไม่ต้องเก็บไว้ทำไมก็เหลือในส่วนของข้ามเซิร์ฟต่อสู้นี้3ล้านกว่าพอได้นะ3ล้านกว่าพอถูๆได้ถ่ายได้นะครับโอเคเรียบร้อยดีนะฮะ
ชื่อว่าเบานะตัวละครชื่อเบามาเลยเบาแน่นอนเลยทีเดียวครับอย่าลืมมาเล่นให้ครบนะตรงนี้จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการฟาร์มเหรียญนี่ผมเล่นครั้งหนึ่งก็ได้แล้วนี้ก็เหลือป่ามาให้เล่นครับผมเล่นให้หมดทุกอันอ่ะตอนนี้ผมกำลังเก็บอะไรหลายอย่างนะครับอันนี้ลุยเลยท็อปสุด28ด่านได้ไหมเล่นไปก็หาไปโอเคนะครับนี่สั่งเบรกกระทันหันก็ไม่เหลือนะเหลือสหพันหอคอยหอคอยก็เล่นให้ดูทุกวันแล้วนะไม่น่าจะมีอะไรนะตรงนี้หอคอยก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเล่นมาทุกวันแล้วเดี๋ยวผมไปลงด่านก่อนแล้วถ้าเกิดว่าผมเล่นด่านไม่ได้ผมจะกลับมาเล่นหอคอยใหม่ก็ได้เดี๋ยวเล่นหอคอยสักด่านก่อนมันเหลือหอคอยกับไอ้ต่อสู้เจ้ากับข้ามเซิร์ฟแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเอาให้จบทีละอย่างดีมากครับโอเคแน่นอนจริงๆโอเคครับผมประมาณนี้ปึ๊บรับไปเดี๋ยวค่อยมาบูกันต่อนะครับก็80อยู่แล้วนะครับสบายๆเนี่ย240คะแนนนะครับก็จะเหลือเดี๋ยวผมเคลียร์ของในกระเป๋าก่อนเนาะเหมือนเดิมของเรานะครับมาพลังเบื้องต้นกันก่อนนะครับสำหรับ1 2พลังเบื้องต้นกันก่อนเลยโอเคโอกันไม่ถึงนะฮะได้แค่ครึ่งเดียวอันนี้เดี๋ยวค่อยไล่อัพกันนะครับผมก็จะดันสปีดไปเรื่อยๆนะครับเป็นยิมเดียวที่ผมอยากจะบูมากมาไปกันต่อครับตรงนี้อันนี้ก็กดได้เลยนะครับลดความเสียหายเออสุดยอดครับนี่จะเป็นในส่วนของบอสโลกเนาะเออโอเคไล่อัพให้หมดนะฮะอันไหนอัพได้อัพไปก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมเราอัพกันอย่างนี้ให้ดูทุกวันนะฮะยังไงก็ต้องเป็นอ่ะเออจะบอกว่าอัพไม่เป็นไม่ได้ครับอัพให้ดูกันทุกวันนะฮะมีอยู่ที่ว่าของที่เรามีมากน้อยแค่ไหนครับเรามีของเยอะเราก็ได้เยอะเกือบเต็มอ่ะนะครับนิดเดียวเส้นทางเทรนเนอร์นะฮะเดี๋ยวขอรวมวัตถุดิบก่อนกดรวมให้หมดเลยได้วันนี้ได้หินน้อยมากเลยผมได้หินนิดเดียวอ่ะอัพเกรดได้นิดเดียวด้วยมั้งเนี่ยได้หน่อยเดียวเองอ่ะโคตรน้อยเลยโอ้สปีดต้องลองกดดูนะถ้าอยากจะเอาสปีดอ่ะต้องลองกดดูนะฮะดิต้องลองกดดูว่าได้หนึ่งทุเรศมากนะครับผมไอ้นี่ก็พอได้อยู่เออพอมีพอมีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันมีขึ้นมา160ใช่ป่ะ160เหรอนี่ไงอัพได้ครับอีกแถวนึงโอ้แล้วผมไม่กดแต่แรกพลาดแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันค่อยๆปลดไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับบริเวณก็อัพได้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมค่อยไปอัพเกรดข้างในอีกทีนึงนะครับเทคโนโลยีทีมี19แต้มนะฮะ19แต้มเนี่ยนะครับก็สามารถอัพในส่วนของแถวบนเนี่ยคือจบใช่ป่ะเอาแถวนี้ยังไม่จบนี่หว่านี่ผมก็ไล่ทำอยู่นะฮะหลังโจมตีนี่ก็ค่อยเพิ่มขึ้นมานะฮะขาดนิดเดียวเองพูดถึงนะสนามลบขอเช็คก่อนนะครับสนามลบที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กอยากจะเปลี่ยนตัวไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องมานั่งทะแยงสีใหม่นะครับก็พอได้นะผมว่ามันก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับ
เนี่ยตัวหลักผมก็ใช้ได้นะตึงเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้ครับโบก6ใช่ไหม200เฮ้ยมันก็พอได้ป่ะวะทำไปเล่นไปนี่ผมก็บวกนาริสไปเลยดิจบไปป่ะร่างกายมีก็ใช้ไปดินะฮะถูกไหมเนี่ยสบาย28ก็ได้15,000เนาะถือว่าได้เยอะเลย28 28อ่ะมาก็ยังสวยงามอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของยีนใช่ไหมโอ้ยขาดทั้งบนใช่ป่ะขาดตัวแรกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยจริงด้วยนะครับผมก็ได้มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปผ่านด่านที่เราค้างกันไว้นะครับลองเล่นด่านนี้ดูนะครับวันนั้นไม่ผ่านนะโดนเคาะกระโหลกไปนะครับผมโหดเกินไปสำหรับเราตอนนั้นลองดูนะครับเอ้าจะตายแล้วอะมาถึงโอ้โหมาถึงก็โดนเล่นก่อนเลยนะจริงๆเลยใช้แข็งได้ไหมเอ้ยใช้แข็งได้เอ้ยหลุดจากใช้แข็งแล้วเฉยเลยเอาดีโอ้โหประเด็นคือไม่เข้าเลยนะดาเมจที่เราตีเขาอ่ะโอ้ยแม่งโคตรเก่งเลยอ่ะเล่เล่เองก็เกินไปเองไงทำตัวเก่งขนาดนั้นโอ้เกือบตายครับโอ้ตาย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 โอ้ตายโอ้จะตายแล้วนิดเดียวไหวบ่เนาะเรียบร้อยครับไม่ไหวนะของจริงเราเจอตัวจริงแล้วโดนอย่างเก่งเลยครับอ่ะดาบเทือนภัยเราสู้ไม่ได้นะครับยังต้องไปฝึกอีกนะฮะโอ้นี่คือมาลองเล่นให้ดูนะครับจะได้เห็นไงว่าให้มันเป็นยังไงนะครับอย่างนี้เราก็กวาดล้างไปเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะผมใช้พลังกายหมดเลยแล้วกันทีเดียวได้บัตรตีบงตีบอกไปผมว่าไปใช้งานได้ค่อนข้างดีกว่านะเจนเจน24พอดีเลยโอเคไม่รู้ว่าบอกได้เท่าไหร่นะบอกบอกไปก่อนแล้วกันโซโลอาร์คครับก็ลำพังเนี่ยมันก็เหลือแค่ด่านเดียวป่ะนะเหลือแค่สหพันนะครับผมผมลองเล่นสหพันดูดีกว่าไปอัปเกรดมาเรียบร้อยครับผมมาลุยแหลกนะครับมาแล้วคิดว่านะครับน่าจะสู้ได้นะน่าจะมีคะแนนกลับบ้านอ่ะนะครับไม่กลับมือเปล่าอ่ะเอางี้เลยดีกว่าเราจะไม่กลับมือเปล่าแน่นอนนะครับเพราะเรามากันเป็นทีมไปครับแน่นอนเลยทีเดียวโอเคทีนึงก็50คะแนนนะครับจริงมันก็วันนี้ถ้าเล่นดีๆก็เลื่อนขั้นได้นะถ้าเล่นดีๆก็เลื่อนขั้นได้เหมือนกันเนี่ยนะโอเค50คะแนนนะครับลุยกันต่อครับมาแล้วครับไม่ต้องสนใจคะแนนคนอื่นเขาแล้วกันเราเล่นแบบไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะพอไปกังวลมันแล้วก็ไปกลัวเปล่าๆฮะอย่างน้อยก็ทั่วไป1คะแนนเรามากกว่าเขาอยู่56คะแนนเท่านั้นเราก็ได้พอได้อยู่อะประมาณเนี้ยลุยกันเขาจัดทีมนานเกินวะผมรอเขาเป็นทีนาทีคุณก็ไม่กดสักทีมีโอกาสที่จะเด้งออกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเด้งไหมหรือว่าตัดสู้เลยผมว่าเด้งออกวะเห็นไหมโอ้โหอะไรของมันวะใหม่ก็ได้มาโอเคครับไม่ต้องใช้เบอร์ลงเบอร์รี่ละนะครับถ้าดูจากทีมก็น่าจะสู้ได้สบายถ้าเขาเอจใจเขาน่าจะกดยอมแพ้อะ
เห็นผมก็กดยอมแพ้ผมมองจากทรงละโอ้สู้เว้ยเออใจสู้เว้ยคนนี้นะมาใจสู้ก็จัดให้ครับใจสู้ก็มาเลยครับผมมามาจัดมาเลยเยี่ยมปักเขาให้ครับผมสวยงามตามท้องเรื่องเอาชนะเลยเล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างและทั้งหมดที่อยากจะเล่น มานะครับนี่ก็เล่นครบไม่ติดค้างนะโอเคชนะอีกแล้วนะครับแน่นอนเลยทีเดียวโอเครอเลยครับรออะไรโอเคสู้อีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวสู้อีกตัวหนึ่งนี่น่าจะได้คะแนนอยู่นะครับเอ็กซีดใช่ไหมเขาเป็นขั้นกลางนะอีกนิดนึงเขาก็ขึ้นเป็นขั้นทั่วไปปะใช่หรอวะกลาง3มาลองสู้ดูก็ได้ยังไงคิดว่าน่าจะชนะอยู่นะไม่น่ายากเฮ้ยหูสายพันธุ์เดียวกันว่ะแล้วเขาเร็วกว่าด้วยนั่นไงเขาสู้กลับนะครับโอ้โหสู้กลับไม่โกงเล่นเราแล้วอะประเด็นอะโหแล้วเราก็ทะลึ่งไม่เอาเบอร์รี่มาด้วยไงชนะใจไงโอเคก็ยังชนะอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งอีกทีมหนึ่งนะครับมาลุยกันนะครับตรงนี้สู้ได้โอ้โหมีมาสลูเกียด้วยนะอุ้ยเจอของจริงว่ะถ้าสู้ในอารีนาปกติผมน่าจะสู้ไม่ได้นะเนี่ยอันนี้มันเป็นอารีนาของสหพันธ์ครับมันเลเวล50นะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมก็สู้แบบเบสิกครบแล้วนะสู้ต่อแล้วกันเลื่อนขั้นไปเลยทีเดียวจบๆไปตัวเดิมนี่ยอมแพ้ปะล่ะถ้ายอมแพ้ก็ได้อยู่นะแต่คะแนนเขาพอๆกับเราไม่ได้ต่างกันมากนะลุยกันนะครับตรงนี้เพื่อน MC 700นะลุยกันต่อนะครับผมเขามีปรับตำแหน่งเว้ยเฮ้แต่ว่าเราอีวาเราแม่งก็ถึกเหมือนกันนะลาติออสไอลาติอาสไปก่อนเลยการสถานะก่อนเลยลบล้างดีบงดีบัฟต่างๆเฮ้ยยังถึกอยู่เว้ยนี่มันต้องแบบนี้ดิเพื่อนแล้วเราก็จิ้มใส่หน้ามันเลยยูโนวาเหล็กไปเด้งโดนไคโอก้าก่อนเฮ้ยงานนั่นไงชะล่าใจอีกแล้วขอคืนด้วยครับทำอะไรไว้ก็โดนอย่างนั้นแหละอีกทีมหนึ่งครับยอมไหมล่ะอีกทีมหนึ่งยอมไหมล่ะถ้ายอมก็จัดมานะครับผมเอ้ยเขามีสลับตำแหน่งว่ะโอเคชนะอีกตาหนึ่งครับเลื่อนขั้นแล้วนะเข้าสู่โหมดเลื่อนขั้นนะครับมาโอ้โหเจ๋งเลยว่ะเจอตัวเดิมถึง3ครั้งอ่ะนะครับจัดมาเลยครับตรงนี้ Exist นะครับผมมาลองสู้ดูนะครับน่าจะไม่ยากนะตรงนี้ก็ชนะเกมนี้ได้ก็จะได้เลื่อนนะครับไม่ใช่ได้เลื่อนเด็ได้เข้าสู่โหมดการแข่งเลื่อนขั้นนะครับผมเขากดยอมแพ้เลยนี่เขาส่งมาเลยเนี่ยเราก็ไปชนะโหมดเลื่อนขั้นประมาณ2ครั้งมั้งเราก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นกลาง3ถ้าจำผิดนะน่าจะกระเดิบขึ้นไปเป็นครั้งกลาง3ละโอเคขอบคุณมากครับผมใช่ไหมขึ้นมาเป็น1ขีดแล้วปะโอเคเข้าสู่โหมดการเลื่อนขั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนขึ้นเป็นกลาง3เนาะโอเคเลยนะครับไม่น่ากลัวนะตัวนี้โอเคอยู่นะครับพอสู้ได้เลยไม่ใช่พอสู้ได้เลยสู้ได้เลยนะครับสบายๆนะฮะตรงนี้นะลองดูนะครับก็ชนะอีก1ครั้งนะครับครั้งนี้1ใช่ไหมแล้วก็อีกครั้งนึงก็จะเป็น2ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นจริงๆนะครับผมก็ปิด EP ได้สวยนะถ้าเกิดว่าผมสามารถเลื่อนขั้นได้ก็ถือว่าโอเคนะฮะเพราะว่าวันนี้เราผิดหวังกับสหไอพันธไมตรีมานะครับเพราะว่าสู้ไม่ชนะเลยนะครับผมแล้วก็หมวดต่างๆนะครับก็เล่นนะเดี๋ยว EP หน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นไต่แรงบ้างนะครับผมไม่ได้ไต่แรงมาเป็นเดือนๆแล้วนะครับพอดีว่าท็อป22ยังอยู่นะครับตอนแรกผมว่าผมโดนถีบไป30 40แล้วก็ยังอยู่22อยู่ก็ถือโอเคชนะอีกสักตานึงมาโอเคครับตัวเดิมสบายๆเลยเลื่อนขั้นเลยไหมล่ะ
กดยอมเลยไหมเดี๋ยวผมจะได้เลื่อนขั้นไปเลยไงโอ้แม่งสู้อ่ะโคตรใจสู้เลยตัวนี้ถ้ากดยอมแพ้มันจะไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมนะครับ3ครั้งมันจะเสียแต้มให้ฝ่ายตรงข้ามไปเลย50นะแล้วตัวเราเองจะโดนลบแต่15คะแนนหรือ10คะแนนเนี่ยจะไม่สิทธิ์อ่ะชนะแน่นอนครับมั่นใจมากๆนะครับวันนี้โชคดีมากเลยที่จับคู่เจอไม่โหดมากนะไม่โหดเลยนะครับเราไม่เจอตัวโหดเลยแม้แต่ตัวเดียวนะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าโชคเข้าข้างเราด้วยนะในการจับคู่โอเคครับเราขึ้นเป็นระดับกลาง3แล้วนะฮะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวพี่ถัดไปก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีนึงว่าจะมีอะไรบ้างนะก็ต้องใช้อีกตั้ง 2,400 คะแนนอ่ะนะครับกว่าเราจะกระเถิบขึ้นไปอีกขั้นนึงอ่ะวันนี้เราก็เก็บแต้มไปได้260นะก็สำหรับแย่งที่สมบัติกับขนส่งอ่ะเล่นไม่ได้เพราะเวลาเกินนะฮะกดความพิศาผมไม่ลงอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดี